ดีที่ชมไปดูสาวป่าไม้ค่ะล่าสุดนะคะปิ๊งไอเดียดึงกลยุทธ์นะคะอยากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติคลองแก้วที่จังหวัดตราดมากขึ้นด้วยการแจกลายเซ็นเป็นรูปผีเสื้อลงในหนังสือพาสปอร์ตของอุทยานถ้าพร้อมแล้วไปชมกันค่ะลายเซ็นผีเสื้อที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนั่นเองนะคะเจ้าของลายเซ็นผีเสื้อก็คือนางสาววรรณาบุตรดีหรือน้องจอยค่ะตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ค่ะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสาวป่าไม้ท่านหนึ่งนี่นะคะเล่าให้ฟังว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวต่างนำสมุดเนี่ยมาขอลายเซ็นประทับตราแล้วก็ปั๊มวันที่ส่วนที่เลือกทำลายเซ็นผีเสื้อเนี่ยเกิดจากส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบผีเสื้ออยู่แล้วค่ะแล้วก็ใช้ลายเซ็นนี้มาตลอด5เดือนที่ทำงานประกอบกับเห็นหลายๆอุทยานก็มีเจ้าหน้าที่ทำลายเซ็นรูปสัตว์บ้างแล้วปรากฏว่าได้รับผลตอบรับดีจึงทดลองทำลายเซ็นสัตว์ขึ้นมานะในแบบฉบับของตัวเองในที่สุดก็มาลงตัวที่ลายเซ็นรูปผีเสื้อนางพญาเขมรด้วยนะคะคุณผู้ชมที่พบได้ในภาคตะวันออกและพบเห็นได้ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วนั่นเองค่ะเหมือนทุกๆอุทยานอะเริ่มมีลายเซ็นรูปสัตว์ก็คือมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เป็นแรงดึงดูดของให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีแบบแฮชแท็กล่าลายเซ็นสัตว์ตามอุทยานอะไรงี้กันนะคะก็เราก็อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วของเราเยอะๆเพราะว่าการที่แบบเรามีลายเซ็นรูปสัตว์มันก็เป็นหนึ่งแรงดึงดูดที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในอุทยานเราสายเที่ยวเก็บลายเซ็นเช็คอินอุทยานนะคะก็สามารถแวะไปได้เลยที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะในพื้นที่อุทยานยังมีบริการห้องพักด้วยนะคะแล้วก็มีเต็นท์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเข้าพักในช่วงหน้าหนาวนี้อีกด้วยคุณผู้ชมนี่หน้าหนาวนะการท่องเที่ยวไทยคึกคักหลายจุดเป็นแน่แท้นะที่สำคัญอย่าลืมขอลายเซ็นรูปผีเสื้อจากน้องจอยด้วยนะแล้วก็สะสมลงในหนังสือพาสปอร์ตอุทยานนี่เลยคุณผู้ชมน้องเขาเซ็นสวยจังเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ